นพี่ชาติเลยครับคือผมไปอ่านหนังสือของนักเขียนท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าพี่ชาติอ่ะเป็นคนที่พยายามเรียกร้องให้มีอาชีพนักเขียนคือให้ระบุเป็นทางการว่าอาชีพนักเขียนอันนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงเนี่ยคำว่าอาชีพนักเขียนมันสำคัญขนาดไหนประเทศผมไม่ทำไม่ไอ้พาสปอร์ตนานนานนานสมัยนานสมัยตอนได้ทีไรมันมหามากเมื่อก่อนเวลานักเขียนเวลาไปขอพาสปอร์ตมันจะง่ายอาชีพรับจ้างอาชีพจบแล้วตอนนั้นจะไม่มีปัญหาผมบอกว่าไม่เอาผมจะเป็นอาชีพนักเขียนเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมันอย่างนี้มันไม่ได้รู้มันนี่ผมก็เอาลุกขึ้นผมไปใหม่ผมขนหนังสือไปนี่ผมเขียนหนังสือยังไงคุณต้องระบุบอกว่าผมเป็นอาชีพนักเขียนเพราะอะไรเพราะเวลาคุณไปต่างประเทศยื่นอินเทอร์เนชั่นอะไรมันเท่ตายนักเขียนเยอะมันต่างประเทศเขาให้สิทธิ์ไปที่พอมันให้นักเขียนผมก็เลยเขียนไปไม่เอาแล้วผมก็เขียนเป็นโนเวลนี้เท่กว่าไม่ลงไรเตอร์อ่ะแล้วผมเป็นคนมารู้ผมก็อาจจะเป็นคนแรกเพราะทุกคนมันก็ถามคือยอมเขาอ่ะมันเรื่องอะไรที่เราจะไปยอมคนนั้นมันเราทำอย่างนี้แล้วคุณยอมก็ได้ผมก็ยอมก็ได้ตลอดใช่ไหมแล้วพอคุณอังโกไปเงี้ยยื่นคุณจะไปประเทศที่มันเจริญหน่อยโรงที่รับจ้างนั่นแถวว่าไปงานค่าแรงเท่าไหร่ทำไมโง่คุณเป็นโนริสโอ้โหแล้วที่เราเขียนหนังสือโป้เลยแหละแต่พอเรามันก็ไม่รู้หรอกว่าเราเขียนหนังสืออะไรแล้วผมยืนยันนะแต่ทุกวันนี้ตอนนี้เขาไม่รู้สึกเขาไม่ต้องระบุอาชีพเลยไม่รู้อะยังไงกันล่ะมันก็ทำให้คนโทษเราแล้วสมมติว่าโอ้โหผมเสียงยาผมยังฟังคำถามไม่จบคือไม่มีผลต่อการกระจายหนังสือกับคนไทยต่อเราที่เสียอะไรเพราะพี่ดามาแต่ที่ได้ลองทำการกระจายเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ในโดยตัวของตัวหนังสือเองก็ยังพิมพ์ซ้ำได้เรื่อยๆนะแล้วก็มันก็จะมีคนต่างชาติที่เข้ามาผมมองนี่นะผมมองหนังสือภาษาอังกฤษแต่ผมไม่ได้มองมันจะไปเป็นเบสเซลเลอร์ไม่ได้มองว่ามันจะไปกระจายทั่วโลกผมมองว่าหนึ่งคือนักเรียนที่มันเรียนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรียนต่างชาตินะทุกวันนี้ก็ยังใช้เรียนนะสองก็คือคนที่นักเรียนของพวกเราที่มุดอักษรหรืออะไรต่างๆเอกอังกฤษอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีแบบแปลสามก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามามุดเราไปเกาหลีเนี่ยเราอยากจะอ่านงานวรรณกรรมของเกาหลีแต่ว่าอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเนี่ยใช่ไหมเขาทำไงอ่ะผมก็ต้องซื้อไอ้ฉบับภาษาอังกฤษมาแปลผมบ้างนะนะแล้วถามว่าดีไหมก็ดีตรงไหนดีตรงนั้นไอ้หนังสือภาษาอังกฤษเราสามารถตั้งราคาได้สูงถึงสูงมากเพราะตั้งต่ำมันก็ไม่รับนะผมเคยตั้งต่ำๆเท่าราคาภาษาไทยนะแต่วางเอเซียบุ๊คผมไม่เอาหนังสือคุณราคาถูกเอ้าเรื่องนี้ก็เข้าตาเลยก็พอหนังสือราคาสูงคุณขายได้ไปกี่เล่มคุ้มแล้วผมก็ไม่ต้องเสี่ยงการตลาดนั่นสีสันฉบับภาษาจีนเป็นไงดีด้วยเอาหน่อยว่ากูพูดมาเคลื่อนไหวสู้รบแบบกองโจรยุทธ์ไปเล็ก
ถ้ามีเงินมากๆเราอาจจะทำแบบสเกลใหญ่ถ้าเราตอนนี้ไปทำแบบสเกลใหญ่แล้วก็คงจะจบไปนานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับที่จะตายเลยแต่กำลังคิดกระดาษสามหน้าที่วานกันครับจริงไหมครับที่ว่าแมกกาซีนทุกฉบับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์อย่างเดียวเลยแล้วต้นทุนจะของหนังสือแมกกาซีนจริงจะหนังสือทุกเล่มอะแมกกาซีนทุกเล่มในตลาดทุกวันนี้ที่วางอยู่นะถ้าไม่มีสปอนเซอร์ตามเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันที่น้าเขียนอยู่ใน Facebook นี่มีสิทธิ์กันมีโอกาสรวมเล่มไหมครับงานเขียนใน Facebook ของเราครับเราถือว่านั่นเป็นงานฝึกหัดแล้วนะมีความรู้สึกว่าเป็นที่ที่เราอยากฝึกเขียนตอนเขียนอะไรของเราไปเรื่อยๆแต่ก็เก็บไว้ทุกชิ้นมีสิทธิ์เหมือนกันบางอันอาจจะรวมเล่มโดยเฉพาะที่เราเขียนในช่วงต่อๆกันถ้าเราเขียนอันไหนแล้วเราเขียนบอกว่ากรุณาอย่าแชร์เราไม่มีสิทธิ์ผมเข้าใจว่าเรียกว่ากลัวไปพลาดพิงใครอะไรเงี้ยครับเลยอย่าแชร์นะอะไรเงี้ยจะไปรวมเล่มตอนนี้ถือว่าเป็นระดับสถาบันนะครับอย่าเรียกอย่างนั้นเลยมันเขินไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเป็นฝรั่งเขาอาจจะเรียกว่าเป็นแบบเขาใช่ไหมเขาก็คือมีคนขายตัวที่หัวแน่นยังติดตามมันคงไม่ใช่แม้ว่าเรื่องราวที่ลงนี่จะเป็นเรื่องที่อยู่ในที่ทั่วไปก็คือแบบโดยลักษณะของหนังสือเป็นอย่างนั้นมากกว่าหนึ่งมันไม่ใช่ถึงกับว่าอ่านง่ายเลยแต่ว่าก็ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ใช่หนังสือที่โฆษณาพร้อมจะแห่แล้วได้ถึงเมื่อครับพี่ผมติดก็เมื่ออีกเรื่องนี้นะกูว่าแล้วแกอายไหมไม่อายครับแต่ว่าคือถ้าเราเขียนในฉบับที่เราบัตรหายชาติสุดท้ายก่อนนะครับคือเริ่มไปไอ้ไม่มันทุกคนบอกมั้งแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฉบับแรกมากกว่าจะได้ไม่ยืนไม่ต้องยาวขนาดนี้ไงตอนนั้นพี่พศอยู่ด้วยไหมครับพศเขาโชว์กำลังงานเขาโชว์ยังไม่มายังไม่ได้ถามสื่อถามครับถามคือไอเดียนะใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ใช่เพราะเป็นเพื่อนของเราเพื่อนหรือเปล่าเปล่าเพื่อนน่าจะส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ตอนที่สิงสังนั่งทำใหม่ๆเนี่ยวางแนวไว้ว่าจะเป็นศิลปะบันเทิงทุกแขนงโดยที่สัดส่วนของดนตรีนี่ก็จะประมาณ60ตามความถนัดของคนทำแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหนังเป็นหนังสือเป็นศิลปะเป็นภาพถ่ายทีนี้โรงภาพศิลปินนักร้องมาเยอะก็มามากที่ว่าเมื่อเราทำหนังสือนี่มันก็ควรจะมีนักเขียนบ้างพอมีนักเขียนมามองไปทั่ววงการหนังสือเนี่ยมันไม่มีนักเขียนที่มีคาริสมาที่จะโดดเด่นได้นอกจากพิชาติเป็นคาริสมาที่รู้ว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะคือต้องอธิบายคำว่าคาริสมาหรอมันจะเหมือนเป็นรังสี
คือไม่ใช่เซเลบที่เป็นคนดังตอนนี้แล้วหรือว่าบางอย่างที่จะมีแรงดึงดูดคนให้มาซื้อหนังสือคนอยากอ่านหนังสือสนใจหนังสือในการหนังสือส่วนใหญ่เขาเขียนก็จะหยดหน้าหยดตาคนซบมุกแต่นี่เขาด้านเขาไม่ให้ตื่นเต้นอะไรก็เลยโทรไปบอกว่าคุณจะมีลงกดเขาก็ไม่ถามอะไรว่าจะทำยังไงบอกผมก็ตอบว่าเรื่องของกูก็เลยจับมาแล้วก็ตอนทำสัมภาษณ์ก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทเราคุยกันเยอะจนไม่ได้จะคุยอะไรก็ต้องเอาคนอื่นช่วยกันคุยแล้วให้บรรยากาศซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกน่าจะในวงการหนังสือเมืองไทยที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าดื่มอะไรแต่ทำก็ตัดทอนนิดหน่อยพยายามให้มันเป็นความจริงมากที่สุดผมยังไม่เข้าวงการยังมองน้าอยู่นะอุ้ยพอดูมาเราแก่นะมันฮะเร็วสามสามพี่ชายรับไม่รับเล่าสักหน่อยบรรยากาศกับพี่ชายไม่จำไม่ได้หรอกมันร้ายต่างมันร้องนั่งนี้มึงแบบไอ้นี่นั่งทำนั่งงานนี้ต้องไปสายใช่ไหมคือตอนนั้นหนังสือมันก็จะรู้สึกใครมันถามที่ว่ามันหายหรือว่าใครถ่ายโหนหายมันเออคุณมันน้อยไงคุณน้อยไหมถามมันหมดอ่ะถามไม่ค่อยได้ผมก็ซื้อไว้เยอะยิ้มเปล่าคือสามเล่มขายเลยสามท่านอ่ะเดี๋ยวบอกยอดไปถึงแสนแล้วพี่ราคาไปถึงแสนเลยครับจับยอดผิดเปล่าจับยอดขายาเลยอ่ะมาแล้วคุยกันไม่รู้ผิดพลาดจำเรื่องหลบๆได้ไหมจำได้เราต้องติดการต้นตกแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังทำเป็นงานแบบนี้สไตล์เนี้ยเขาเก็บมาไปเลยอะไรเพราะมันได้ผลไม่ได้ผลเปล่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ตัวสดหรอกคือเขามีเนื้อเรื่องย่อมาให้แต่ผมว่าผมเกลียดแล้วมันเป็นภาพบังคับเนี่ยไอ้นี่ก็อยากทำว่าลองดูเรื่องเราทำงานของอาจารย์ทำงานของครูเป็นยังไงก็อยากทำแต่ก็โอเคก็ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เราเลยเลยจ้าไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ใช่มันก็จะมาพัฒนามาพัฒนาในทุกเวลาเรื่องอะไรต่างๆไม่ดูนะดูใครเก็บก่อนไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าเออเหนื่อยแล้วก็เราไปต่อเติมบ้างเราไม่ได้วางไม่ได้เขียนกันบ้างตอนเราไปต่อเติมบ้านจะให้บ้านหลังนี้มันเป็นอีกอย่างเนี่ยใครจะถามอะไรไหมครับหมอเป็ดจะไม่ได้ถามเลยงานเขียนเล่นใหม่อยู่เมื่อกี้ต่อไปแล้วน้ำหนาคนอื่นไม่ได้ยินก็ทำอยู่รวมได้ในสามคนหน้าที่รวมในสามเขียนในสีสันเดี๋ยวเล่มใหม่เลยสีสันเป็นงานบนนี่บนนี่เราเขียนเราตั้งใจเขียนถวายพระอาจารย์เราตั้งใจยังไม่รวมหรอกผมพี่พ่อพี่โอ้ไม่มีรวมเล่มครับไม่มีรวมเราพี่เบียร์เบียร์ฮะก็รวมเองก็ได้เขาเขามาต่างเก่าแต่กล้าถามอะไรไหมถามที่ทุกคนถามว่าเขาบอกว่างานที่ทุกคนไม่มีหนังสืออยู่อันที่สองมันมีอ่านเราประทับใจหรือคนอื่นผมตอบก่อนนะมาว่าจะได้บทพลับผมยังชอบล้านนาอยู่นะสมัยก่อนนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าที่ถามคือยังไงก็ได้ที่ผมประทับใจมาก